สวัสดีจ้าพี่น้องรถมาแต่เลื่อนครับรถแม่บีว่ายายหนูจะไปรับยายมากินน่ะทําขนมจีนกินสั่นโอ้ยกูยังไปบ่ได้กูยังรอโทรหาหมออีกอยู่กูบ่สบายครับว่าซั่นภูมิแพ้กับโพดโพบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนจนฮอด 6:00 น.มานอน 6:00 น.ตื่น 2:00 น.ไปเลื่อนขับรถก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้พ่อใหญ่โทรหาหมอให้กูแล้วก่อนว่าซั่นเดี๋ยวหนูจะไปรับยายพินด้วยเออบ่เป็นหยังเดี๋ยวกูเฮ็ดนี่แล้วก่อนว่าซั่นดอกกูหาหาหมอหันให้พ่อใหญ่โทรหาหมอแล้วเดี๋ยวกูโทรบอกมาครับบาดนี้ถามกันไปถามมาหาได้ไปบ่ายหาไปได้ไปค่ําก็เลยว่ากูมีตีนไก่กับน่องไก่อยู่ได้บึงว่าซั่นดอกเดี๋ยวกูสิอบไปบ่ต้องเฮ็ดตกกระปุ้นซั่วกูสิไปมันก็สิค่ําเดี๋ยวกูอบอันนี้ไปมันก็ตําบ่ฮุ่งบาดนี้เปลี่ยนใจได้บาดนี้เพ้อๆไก่อันละลายแล้วอาจสิเป็นขนมจีนน้ํายาไก่ไปบ้านเขาเลยก็บ่จักอาสิเฮ็ดให้มันกินอยู่ดอกแม่บีก็จมอยู่บ่มาบ้านหนูเลยไปแต่บ้านยายพินนั่นแหละเออว่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันสิเป็นอบไก่หรือมันสิเป็นน้ํายาข้าวปุ้นตีนไก่กับบ่จักนะคะเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันเด้อจ้ะเด้อพี่น้องและแล้วบทสรุปก็เป็นขนมจีนน้ํายาตีนไก่น้ํายาไก่ใส่ตีนไก่นะจ๊ะสิ่งที่ขาดไปได้เคล็ดลับเคล็ดบ่ลับของแม่ยายหน่อยในการเฮ็ดข้าวปุ้นน้ํายาตีนไก่สิ่งที่ขาดบ่ได้เลยคือขิงนะคะเครื่องปรุงในนี้จะมีหอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งตะไคร้กระเทียมกระชายและที่สำคัญคือขิงด้วยค่ะเคล็ดลับความแซ่บของกระปุ่นน้ำยาตีนน้ำยาไก่ใส่ตีนไก่นะจ๊ะเคล็ดลับความแซ่บไม่มีอะไรมากมีของพวกนี้แหละแต่ห้ามขาดขิงด้วยพี่น้องเด้อขาดขิงหมดแซ่บแท้แน่นอนเดี๋ยวหน่อยกำลังต้มนี่นี่สิเป็นตีนไก่กับสะโพกไก่อ่อนตีนไก่กับน่องไก่นะคะเดี๋ยวจะแทะน่องไก่เอาเนื้อมันมาโขลกเนาะนี่ช่วงนี้ก็สิขอโขลกเครื่องปรุงให้มันเรียบร้อยก่อนเด้อจ้ะเด้อเอาละจ้ะไก่เริ่มจะเปื่อยเราก็จะใส่ความแซ่บเข้าไปนะจ๊ะน้ำปลาร้าจ้ะเพราะว่าเราจะต้มให้มันเดือดบกๆแล้วมันนัวในตัวไก่น้ำนะคะใส่น้ำปลาร้าลงไปแล้วไม่ต้องคนค่ะปล่อยให้ไก่มันเดือดของมันเองเด้อค่ะเด้ออย่าคนนะคะอย่าคนจากนั้นก็รอให้ไก่มันเดือดแล้วก็สิคนจังสิคนนะคะถ้ายังไม่เดือดเราจะไม่คนเมื่อกี้มันเดือดเดือดมันเลยจะนำปลาแดกไปมันนั่นคือบ่เดือดโตแล้วบัดนี้รอไก่เปื่อยบัดนี้หลังจากหั่นข้าก็สิเอาไก่ลงไปตำนะคะส่วนตรงนี้นะคะเครื่องแกงก็ตำไว้แล้วแม่น้อยจะบ่ตำเครื่องแกงให้แหลกละเอียดนะคะเอาแค่พอหยาบๆถามว่าใส่เครื่องปั่นได้บ่ได้ค่ะแต่ความแซ่บต่างกันค่ะโขลกกับปั่นความอร่อยของเครื่องแกงแตกต่างเนื้อสัมผัสก็แตกต่างด้วยค่ะพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมักละเอียดก็ตำละเอียดนะคะของแม่น้อยตำแบบหยาบๆเวลาเฮากินข้าวปุ้นเนี่ยเฮาตักเขามากินเนี่ยเฮาสิได้เคี่ยวเครื่องเทศไปนําค่ะมันจะได้แซ่บเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะเอาละจ้ะเดือดแล้วบาดเฮาก็จะคนค่ะคนให้น้ําปลาแดกมันไปทั่วถึงนะคะต้มอีกจักหน่อยมันน่ะก็สิออกมาตําแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิเตรียมพัดเครื่องนะคะเดี๋ยวมันน่ะจะตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะผัดเครื่องก่อนนะลุยจ้ะลุยใส่น้ำมันลงไปผัดให้หอมด้วยนะคะใส่เคปพอผัดไก่นะพี่น้องเนาะผัดเครื่องให้หอมๆไปเลยใส่รสดีลงไปจ้าผงมั่วลงไปจ้าแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยแซ่บหลายแซ่บเวอร์รอให้มันร้อนทีนี้ส่วนไก่ไม่หน่อยก็ตำแล้วนะคะตำแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ตำละเอียดนะจ๊ะตำประมาณนี้ให้มันเห็นชิ้นไก่ด้วยน่องไก่ซีน่องนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วผัดให้หอมชุยก่อนเด้อค่ะเด้อเรือมันจะขับความหอมของเครื่องเทศออกมาทีเดียว
หอมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่น้อย โอ้ยขอไปบ่ค่อยได้เฮ็ดกับข้าวล่มหรอกพี่น้องไม่ไปกินให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ากับข้าวก็มีแต่แนวเฮ็ดบ้านๆแบบเดิมๆเนาะมันมีกระติกตักไห้แน่จักหน่อยผัดเครื่องให้หอมใส่ไก่ลงไปผัดไปกันจ้ะไม่ใช่เพราะตั้งใจให้ละเอียดเกินนะคะละเอียดเกินไม่อร่อยนะคะมันต้องเคี่ยวเนื้อไก่นั่นค่ะนิดหน่อยเป็นพุ่มแท้มาถือเครื่องแท้แท้งเข้ากันดีจานด้วยกันพี่น้องไก่ซีน้องนี่เฮ็ดขอบคุณมากๆได้หมอเบ้อเร้อเด้อจ้ะเด้อโอ้ยใส่หัวกะทิลงไปทีละหน่อยค่ะผัดนี่คือเคล็ดลับความอร่อยตกทำไมล่ะมันล้างยากบอกกันพี่น้องเวลามันสุกมันใหม่ใส่ตังนี่ค่ะผัดจังซี่ล่ะค่ะผัดไปให้มันหอมๆจังเติมกะทิไปใหม่อีกจานนึงนะคะค่อยๆผัดนี่คือเคล็ดลับความอร่อยน้ำยาข้าวปุ้นไม่หน่อยก็เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งหลายแบบหลายสูตรค่ะเฮ็ดได้หลายอย่างแต่จริงๆแล้วน้ำยาไก่นี่จะขาดขิงบ่แซ่บค่ะความลับของข้าวปุ้นน้ำยาไก่มันอยู่ขั้นตอนในการผัดน้ำนะคะเด้อผัดให้มันได้ให้มันหอมไข่เครื่องมันออกมาคักๆน้ำกับขุ่นก็จะออกมาสีสวยนะคะเติมลงไปอีกค่ะค่อยๆเติมค่อยๆผัดนะคะเฮ็ดกันสิไปเรื่อยๆจ้ะจนมันได้ทีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิเสียเวลาพี่น้องนะคะเด้อพี่น้อยสิขอเวลาผัดไปสักพักนึงก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วเราจะรอบสุดท้ายใส่น้ำล้างกล่องลงไปจะได้เนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องเลยขอช่วยด้วยค่ะเด้อไม่หน่อยเป็นพุ่มแก่จ้ะคัดในกะทิแตกมันจริงๆแหละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวต่ออีกสักพักเข้ากับสิเทใส่ในน้ำไก่นะคะน้ำที่เข้าตรงตีนไก่ไว้เนาะค่ะเนาะผัดอีกสักพักนึงก่อนให้มันแตกมันกว่านี้น้ำขนมจีนจะสีสวยนะคะเอาละจ้า ได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็จะเลื่อนหม้อปิ๊บมันเสกได้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะโอ้ล้างกระทะก่อนนะจ๊ะความแซ่บอยู่ในกระทะนี่แหละพี่น้องกว่าแซ่บหรอกคะน่ากินไหมน่ากินไหมบอกเลยว่าอร่อยไม่ต้องทำเยอะแค่นี้ก็ได้หม้อเบรอร์นะคะโอเคข้นจ้ะเป็นไดจ้าเข้ากับจะเคี่ยวต่อแล้วก็จะชิมรสชาติเด้อค่ะเด้อรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปเนาะเติมน้ำอีกนิดนึงดีกว่าพอค่ะเอาแบบพอดีพอดีต้มต่อไปให้มันเดือดค่ะแล้วจะสิชิมรสเพิ่มน้ำตาลเพิ่มยังค่อยว่ากันนะคะเอาละจ้าความอร่อยก็มาแล้วนะจ๊ะกะทิไม่น่าจะใส่2กล่องนะคะกล่องเล็ก2กล่องกล่องหน่อยสุดนะคะ2กล่องครั้งแรกใส่ในตอนผัดนะคะครั้งที่2ใส่ตอนเฮาปรุงค่ะ
ความข้นมันจะมาเลยทันทีเห็นบ่ใส่กะทิตัดมันแซ่บแท้แน่นอนคุณแล้วมาข้อพอมชิมก่อนขาดอะไรจะเติมอะไรซีมค่ะพี่น้องรสสะบอมมี่น้ำตาลค่ะปลาอีกนิดหน่อยน้ำปลาเพื่อความหอมนะคะพอเขาจะเฮ็ดแบบนวดแต่บ่นวดเลิกนะคะเอาปลากลางๆน้ำยาขนมจีนเพราะว่าความเค็มพี่น้องคนที่เขากินเนี่ยเขาเติมเองได้นะคะถ้าเค็มมากนวดลึกหลายนี่เอาออกไปได้เลยพี่น้องนี่น้ำยาขนมจีนอย่าเฮ็ดข้นเกินไปก็อย่าเฮ็ดใสเกินไปมันไม่อร่อยมันต้องแบบพอดีพอดีตักน้ำช่ำๆพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เปลี่ยนซะพี่มาตักไข่เบิ่งเนี่ยชิมจ้ะ พอดีเป๊ะเป๊ะแล้วจ้าหน้าตาน่ากินมากพี่น้องไม่น่าก็จะปิดไฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแม่พินกับแม่บีเห็นบ่คะคนในพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะพายภาพนิ่งให้ดูเมนูยั่วๆเลยจ้ามาชมความอร่อยกันจ้ะไปแล้วเด้อบ้านนี่สิยกหม้อไปบ้านแม่บีแล้วเด้อเอิ้นเขามาหาบแล้วเด้แต่แซ่บบ่จ้าเนี่ยมันต้องแซ่บสิคะพี่น้องยับก็ไปหาไฟคักๆก่อนนะอยากโซ่นี่แหละค่ะเคล็ดลับความอร่อยน้ำยาตีนไก่น้ำยาไก่ใส่ตีนนะคะสีแซ่บแบบใดขาดเหลืออีหยังก็บอกพี่น้องไปเบิ่งแล้วเนาะเคล็ดลับคือหอมมากพี่น้องน้ำยาเนี่ยใส่ขิงแล้วรสชาติมันจะเวอร์เวิร์นอลังการเลยล่ะจ้ะไปแล้วนะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ